ในสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดเป็นวันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบหรือยังว่าเป็นวันอะไรคะลูกวันอะไรคะใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยโอ้เก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาในสัปดาห์นี้เราก็เป็นไงคะได้ร่วมกิจกรรมคุณครูก็จัดกิจกรรมให้เด็กๆในวันพฤหัสบดีที่14นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็คือทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเด็กๆถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญคุณครูก็ขอเชิญชวนเด็กๆของคุณครูทุกคนนั้นร่วมกิจกรรมนะคะเมื่อเราร่วมกิจกรรมโรงเรียนแล้วเราร่วมกิจกรรมที่วัดได้ไหมลูกในวันหยุดเราก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะไปที่วัดเวียนเทียนทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมนะคะใครที่คุณพ่อคุณแม่ไปวัดก็ตามไปด้วยนะคะเราจะได้เห็นสิ่งที่เด็กๆเรียนแล้วนำไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะวันนี้เช่นกันคุณครูนำข่าวมาฝากจะสังเกตว่าคุณครูจะนำข่าวต่างๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ที่เด็กๆต้องรับรู้ต้องช่วยกันดูแลว่าข่าวในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างคะเด็กๆข่าวในหลวงนะคะเมื่อคืนนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวอะไรอีกลูกแผ่นดินไหวโอ้เก่งมากเลยนักเรียนป.1ของคุณครูต้องปรบมือให้แล้วในการทำความดีแล้วก็เป็นไงลูกใส่ใจศึกษาเรียนรู้ข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวในพระราชสำนักนะคะเป็นข่าวในหลวงที่เด็กๆป.1บอกว่าหนูเห็นข่าวเมื่อคืนนี้ข่าวในพระราชสำนักประมาณ2 ทุ่มเราก็จะเห็นข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะคะมีใครไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวเราไปดูภาพแล้วเดี๋ยวคุณครูบรรยายจากภาพกันแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องที่ประเทศไทยของเรานั้นนะคะเราอยู่ได้เพราะเรามีความรักมีความสามัคคีกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมลูกทุกเขาบอกว่าทุกบ้านมีรูปของในหลวงทุกบ้านเคารพสักการะในหลวงใช่ไหมคะเอาละมาดูภาพพร้อมกับคุณครูนะคะเห็นชัดไหมคะภาพหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะคุณครูขอมาเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆนะคะภาพนี้เมื่อวานนี้เองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจุนสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดนำอัยการจังหวัดผู้ช่วยเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะนี่เป็นข่าวสั้นๆที่ให้เด็กๆได้เห็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่ของศาลเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นะคะเที่ยงธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะและก็พระองค์ก็เป็นไงคะได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าเฝ้านะคะโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะเป็นผู้นำถวายสัตยปฏิญาณที่เราได้ชมในภาพข่าวทีวีกันเมื่อคืนนี้นะคะเอาอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราคนไทยก็จะได้เป็นไงคะลูกได้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นมีพลานามัยแข็งแรงแล้วก็ทำให้เรานั้นชื่นชมในพระบารมีของพระองค์นะคะไม่ว่าท่านเสด็จออกมาให้ประชาชนได้เห็นเมื่อไหร่คนไทยก็จะมีความสุขนะคะมีความสุขที่เห็นพระองค์นั้นนะคะมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ได้เห็นถึงการทรงงานของพระองค์นะคะอีกภาพหนึ่งคุณครูก็นำมาจากในหน้าที่5ของหนังสือพิมพ์
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่42ประจำปี2554หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันที่กรุงเทพมหานครนะคะนี่ก็เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยก็จะได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์นะคะในแต่ละวันก็มีภารกิจที่พระองค์ทรงมีพระราชภารกิจมากมายหลายๆงานนะคะมาดูอีกภาพหนึ่งเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานพิธีปล่อยเรือต่อ994ณกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยนะคะในวันเดียวกันนี่ก็เป็นข่าวที่เราคนไทยจะได้เห็นว่าทุกคนนั้นชื่นชมและก็ยินดีที่จะเฝ้าดูข่าวในพระราชสำนักทุกๆวันนะคะคุณครูนี่จะดูทุกวันเลยจะไม่ให้พลาดเลยว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเรื่องของเด็กๆเด็กๆเรื่องของเด็กๆแล้วคราวนี้เด็กๆทราบไหมว่าเด็กๆของคุณครูนั้นจะได้มีบัตรอะไรนะโอ้บัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเด็กๆอยากมีไหมคะอยากมีบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะทำบัตรประชาชนต้องมีอายุเท่าไหร่คะลูก7ขวบตอนนี้คุณครูชันธนากำลังเขียนข้อมูลเด็กๆนะข้อมูลเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบเขียนข้อมูลเพื่อที่จะไปให้เด็กๆนั้นไปทำบัตรประชาชนเลข13หลักก็คืออะไรลูกเลขบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดชื่อภาษาไทยเด็กหญิงเด็กชายนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษข้อมูลเหล่านี้คุณครูฉันธนาเขียนเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่คุณครูคุณครูรัตนาก็จะส่งไปยังอะไรล่ะเทศบาลอำเภอเพื่อเด็กๆจะต้องเดินทางไปทำบัตรประชาชนคุณครูต้องพาไปไหมคุณครูต้องพาเด็กไปไหมคะคุณครูมีหน้าที่ทำข้อมูลให้เด็กๆแต่ทางเขตบอกว่าคุณครูต้องพาเด็กๆไปทำบัตรประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาเราไปทำบัตรประชาชนนะคะช่วงนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าการทำบัตรประชาชนนั้นไม่ใช่ได้รวดเร็วนะคะภาพนี้เป็นเด็กกรุงเทพมหานครนะคะได้บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วใน1วันทำเสร็จเรียบร้อยภายในกี่นาทีลูกถ้ารวดเร็วก็ภายใน10นาทีก็เรียบร้อยเด็กๆก็ได้บัตรประชาชนของตนเองมีหน้าเรามีชื่อมีนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดมีเลขที่บ้านมีวันที่ออกบัตรและก็วันที่หมดอายุของบัตรนะคะมาดูภาพที่2ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะอันนี้เป็นภาพข่าวเมื่อวานโรงเรียนที่นำเด็กๆมาทำข้อมูลแล้วก็ทำบัตรประชาชนนั้นก็มีอะไรลูกก็ติดขัดบ้างนะคะเมื่อเช้านี้คุณครูฟังข่าวก็ยังติดขัดที่ว่าเครื่องมือของเรานั้นพอถึงเวลาจะทำอย่างรวดเร็วไม่ได้เขาเรียกว่าออนไลน์แล้วก็ยังเจอปัญหาเพราะฉะนั้นการทำล่าช้ากว่าจะเสร็จก็คงต้องใช้เวลานะคะมาดูของวันนี้เป็นข่าวลูกสาวลูกชายเด็กๆทั้งหลายก็จะได้ไปทำบัตรกันนะคะวันนี้ก็มีข่าวทำบัตรใหม่อีกภาพหนึ่งเป็นหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะทำบัตรใหม่มาดูซินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกพาเด็กชายสุประเสริฐอมรฉัตรบุตรชายไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขตวังทองหลางนะคะนี่ก็เป็นไงคะเด็กๆก็สามารถที่จะมีบัตรเป็นของตนเองแห่ทำบัตรทั่วประเทศนะคะก็บอกว่าเด็กๆก็เป็นไงทุกจังหวัดทุกเขตพื้นที่ก็เตรียมให้เด็กๆเนี่ยไปทำเด็กๆของคุณครูอยากจะไปทำหรือยังคะ
อยากหรือยังคะลูกอยากไปทำแล้วเพราะฉะนั้นเราอายุ7ขวบไปยังคะลูกขวบไปยังคะอุ้ยยังเลยเหรอยังไม่7ขวบทั้งนั้นคุณครูยังไม่ให้ทำดีไหมพอ7ขวบแล้วหนูอยากทำแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ข่าวในเรื่องของการทำบัตรประชาชนเด็กๆก็สามารถที่จะนะคะไปติดตามข่าวได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูพาเด็กๆไปสนุกสนาน